สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์ร็อบบิลอาลามีนวะบิฮีนัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รับชมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับเราเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในกรอบของศาสนาอิสลามหรือเราใช้ชีวิตที่เรียกว่า 80-90% ที่อยู่ในบรรยากาศของอันอิสลามเวลาเราเห็นใครก็ตามที่เขาปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะให้เขาได้กลับมาในแนวทางที่ถูกต้องแต่แน่นอนครับทำยังไงที่จะทำให้คนกลุ่มนี้กลับมาสู่แนวทางของศาสนาอันอิสลามคำว่าถูกต้องกับไม่ถูกต้องมีอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือไม่เอาอิสลามเลยเราก็จะเห็นคนกลุ่มนึงที่เป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดแต่ไม่เอาอิสลามเลยก็คือไม่เห็นในบุคลิกภาพของเขาว่าเป็นมุสลิมเลยยกตัวอย่างอาจจะเห็นการสักนะครับพี่น้องมุสลิมอาจจะเห็นการดื่มเหล้าในตัวของพี่น้องมุสลิมที่เราก็รู้ว่าเป็นมุสลิมแต่งกายไม่ถูกต้องนะครับไม่เคยละหมาดเลยก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เราเห็นว่าเขาก็เป็นมุสลิมเหมือนกับเรากับกลุ่มที่สองก็คืออยู่กับเรานี่แหละครับไปละหมาดร่วมมัสยิดเดียวกับเรานะครับบวชแก้บวชกับเราสมัยคนตายก็เจอเขาที่มัสยิดเหมือนกับเราก็คือบรรยากาศเป็นมุสลิมหมดเลยแต่เขายังไม่ได้ปฏิบัติในที่มันถูกต้องตามหลักการของศาสนาเช่นเวลาละหมาดก็จะมีบางอย่างที่อาจจะไม่ถูกต้องตามตัวบทฮะดีษของท่านนบีเราก็มีคนอยู่สองประเภทด้วยกันซึ่งคนสองกลุ่มนี้บางทีเราก็อยากให้เขาได้เข้าใจเหมือนกับที่เราเข้าใจใครได้เห็นประเด็นของศาสนาเหมือนกับที่เราได้เรียนรู้ประเด็นเหล่านั้นแต่บางทีด้วยกับโอกาสด้วยกับเวลาก็ยังอาจจะไม่มีโอกาสได้พูดคุยได้ทำความเข้าใจซึ่งนั่นก็หมายถึงเราก็ต้องหาวิธีการดะวะเรียกร้องเชิญชวนบอกกล่าวให้เขาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามให้เขาได้เข้ามาอยู่ในกรอบตามที่อันอิสลามได้บอกเอาไว้ฉะนั้นการดะวะการเรียกร้องเชิญชวนนะครับผู้คนในยุค ปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือที่เราเรียกว่ากลุ่มที่เตือนคนแล้วคนหนีนะก็คือเวลาลงไม้แล้วก็ลงไม้หนักเลยเวลาเตือนก็เตือนออกไปแนวว่ารุนแรงนะครับหรือออกนอกลู่นอกทางก็คือให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะบั้นปลายของชีวิตจะเป็นยังไงที่เราเรียกว่าหุกกลมกันเลยว่าเป็นชาวนรกเป็นชาวสวรรค์นะครับก็จะมีคนกลุ่มนี้ประเภทนี้ทั้งที่ตัวเองก็อยากจะเปลี่ยนคนแหละนะครับแต่ใช้คำพูดที่รุนแรงจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องหนักสำหรับเขาไปฉะนั้นอิสลามได้สอนบุคลิกภาพของคำว่าดาอีก็คือการเป็นผู้เรียกร้องคนให้มาสู่อิสลามเนี่ยโดยอาศัยใครครับบุคลิกภาพของท่านนบีสายต้นแบบก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงคนด้วยกับคำว่าชะดีดันก็คือไม่ได้ทุกอย่างอันนู้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้
ที่เรียกว่าชาดีดันนะครับทำให้คนเหล่านี้เห็นว่าอิสลามเป็นเรื่องที่หนักไม่ได้ทุกอย่างทำอะไรก็ไม่ได้เลยนะฉะนั้นถ้าใครที่ทำไม่เหมือนเราเราก็จะว่าเขาทันทีโจมตีเขาทันทีว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มนี้และไม่เคยที่จะอารุ่มอร่วยนะครับไม่เคยที่จะอารุ่มอร่วยเลยทั้งๆที่บางทีคนที่พยายามเปลี่ยนแปลงคนด้วยกับแนวทางต่างๆเราจะถูกคนอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเราเป็นคนโลกสวยนะครับเป็นคนโลกสวยแต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่ทำงานศาสนาเนี่ยทุกคนมีเจตนาเพื่อเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนแปลงคนให้ไปสู่แนวทางที่ถูกต้องแนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะให้เป็นฉะนั้นตัวเรารู้ตัวเราเองว่าเวลาเราอยากจะให้คนเปลี่ยนเนี่ยเราเนียดเพื่ออะไรรักเขาหรือสมน้ำหน้าเขาหรือยัดเยียดอิสลามให้กับเขาฉะนั้นจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงคนด้วยกับคำพูดที่ผู้คนรับไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงของเขากับการเชิญชวนกับการบอกนะครับแล้วมันมีผลอะไรครับมันมีผลตามมาไหมผลที่ตามมาก็คือเขาจะกูไม่กลับทันทีนะครับคนที่เราว่าเขาคนที่เราบอกเขาคนที่เราเตือนเขาด้วยกับคำพูดแรงๆเนี่ยเขาจะเรียกภาษาบ้านเราก็เรียกว่าตะเลิดออกจากแนวทางทันทีฉันไม่เป็นแล้วมุสลิมสาวว่าเป็นยากก็จะไปนะครับมีความเชื่อที่ต่างๆนานาไปฉะนั้นคำว่าปิดประตูให้กับเขาไม่ให้ทางออกเลยเนี่ยเราก็จะเจอกับคนกลุ่มนี้นะครับที่ปิดประตูเลยว่าต้องเดินตามแนวนี้อย่างเดียวต้องเดินตามสิ่งที่เราชี้อย่างเดียวไม่ให้ทางออกอย่างอื่นไม่ให้ทางเลือกอย่างอื่นเลยกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นว่าอิสลามหนักอิสลามยากอิสลามลำบากอิสลามมีกฎนั่นกฎนี่จนกระทั่งกระดิกตัวอะไรไม่ได้เลยยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมติว่าเราเข้าใจเรื่องของการเรียนรู้วิธีการละหมาดตามรูปแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจากคณาจารย์ท่านไหนก็แล้วแต่ที่พี่น้องรับชมรับฟังอยู่เวลาละหมาดเนี่ยเราจะเห็นคนอยู่2ประเภทด้วยกัน1ก็คือเวลายืนหรือเวลาเราก็อัดที่หนึ่งขึ้นมาจากสุญูดเราลงเป็นสุญูดนะครับแล้วก็ขึ้นมาเราจะเห็นคนบางคนเนี่ยก่อนที่จะลุกขึ้นยืนจะนั่งนั่งก่อนสักแป๊บหนึ่งนะสักชั่วหนึ่งสักสามสี่วิแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ยืนตรงและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเวลาเงยจากสุญูดปุ๊บก็ขึ้นมาเลยโดยที่ไม่เขาเรียกว่าไม่มีการนั่งพักนะครับไม่มีการนั่งพักถามว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าการนั่งพักระหว่าง2สุญูดเนี่ยนะครับระหว่าง2รอกอะห์เนี่ยระหว่างรอกอะห์ที่2กับขึ้นรอกอะห์ที่4นะครับเรียกว่าอิสติรอฮะเนี่ยนบีจะนั่งพักอยู่แป๊บหนึ่งเนี่ยบางทีก็มีประเด็นให้เราพูดคุยกันนะครับมีประเด็นให้เราพูดคุยกันจนบางครั้งเราก็มีความเห็นต่างกันอีกคนหนึ่งยืนเลยอีกคนหนึ่งนั่งนะครับถามว่าเรามีบรรทัดฐานมีความเข้าใจอย่างไรหรือเราจะสรุปยังไงกับภาพที่เราเห็นคนสองคนที่ละหมาดเวลาเดียวกันรอกอะห์เดียวกันแต่ทำไม่เหมือนกันพี่น้องครับสิ่งแรกที่เราต้องเรียนรู้ก็คือประเด็นของมันก่อนที่เราจะไปเตือนไปบอกไปพูดให้อีกคนหนึ่งนะทำอีกคนหนึ่ง
ไม่ทำหรือไม่ทำเหมือนกับเราเนี่ยจะต้องทำยังไงหนึ่งเราต้องรู้ประเด็นก่อนว่าศาสนาพูดถึงเรื่องนี้เป็นอย่างไรนักวิชาการมองมุมมองแบบนี้ว่าอย่างไรกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าการนั่งก่อนที่จะขึ้นรอกอัดที่สองหรือการนั่งก่อนที่จะขึ้นรอกอัดที่สี่เนี่ยนะมุมมองส่วนหนึ่งก็บอกว่ามันเป็นรูปแบบที่มุสตาฮับบะแปลว่านบีหรือส่งเสริมให้กระทำท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้เราเห็นเนี่ยเป็นรูปแบบของส่งเสริมให้กระทำนะสองอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ท่านนบีชอบกระทำนะแต่นบีเลือกให้กระทำกลุ่มหนึ่งบอกว่าต้องทำเพราะเป็นมุสตาฮับบะอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่จำเป็นต้องทำมีกลุ่มที่สามบอกเหมือนกันครับบอกว่าถ้าใครอยากจะนั่งก็นั่งถ้าใครอยากจะลุกขึ้นแล้วก็ยืนเลยก็ยืนเพราะมันเป็นรูปแบบที่ท่านนบีทำทั้งสองรูปแบบในหะดีษที่รายงานเอาไว้นะครับเพราะการทำแบบเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนกลุ่มหนึ่งและไม่เหมาะสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งคำว่ายังไงครับคำว่าเหมาะก็คือถ้าเราอยู่ในรูปของช่วงเวลาที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวไอการที่เราจะเงยจากสุญูดแล้วขึ้นมายืนเลยเนี่ยมันเป็นช่วงวัยที่เรามีความแข็งแรงอยู่โอกาสที่มันจะเซโอกาสที่มันจะล้มมันยากก็ให้ยืนได้เลยส่วนรูปแบบที่สองที่เห็นว่านั่งเนี่ยครับก็เหมาะสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เป็นคนอาวุโสหน่อยหรือร่างกายไม่แข็งแรงฉะนั้นกว่าเขาจะตั้งตัวได้ตั้งลำได้เนี่ยพี่น้องครับมันต้องใช้เวลากระดูกกระเดี่ยวอาจจะไม่ดีก็ควรที่จะนั่งนี่คือกลุ่มหนึ่งที่เขามองนะครับว่ารูปแบบของการที่เราจะปฏิบัติซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในกรณีแบบนี้พี่น้องครับถ้าเราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเลยและเราคิดว่าเรายึดในทัศนะแรกก็คือทุกคนต้องนั่งพักก่อนที่จะยืนและคนที่ทำไม่เหมือนเรานั่นคือประเด็นคนที่ทำไม่เหมือนเราแสดงว่าไม่ทำตามซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเกิดอะไรขึ้นครับในสังคมการเตือนของเรากับมุมมองที่เราให้ไปมันก็กลายเป็นว่าฉันแก่นะหรือฉันแข็งแรงทำไมถึงทำไม่ได้ทำไมถึงปฏิบัติไม่ได้เราให้แค่เพียงทางเลือกเดียวถามว่าหวังดีหรือไม่หวังดีกับการเตือนของเราครับหวังดีครับเพื่อเราได้ใกล้ชิดกับสุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าเราเตือนโดยพันธฐานที่เราอาจจะไม่รู้หรือฟังจากครูบาอาจารย์มาแค่บอกว่ามันเป็นสุนนะนบีต้องทำแล้วเราไปบอกคนอื่นสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราก็คือความไม่พอใจเราแทนการเรียนรู้การศึกษาและช่วงวิธีการนะครับเราจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันฉะนั้นก่อนที่เราจะเตือนเข้าในเรื่องหลักการของศาสนาพี่น้องครับมันจะต้องมีมะอริฟะก่อนแปลว่ารู้จริงกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นรู้แบบครบถ้วนกระบวนความนะจากนักวิชาการที่มีความเห็นต่างเขาว่าอย่างไรและมัสลานี้ในองค์รวมของนักวิชาการผู้รู้เขามองอย่างไรมันถึงขั้นที่ต้องทำกันเหมือนกันเลยไหมหรือต่างคนต่างปฏิบัติกันได้ที่ไม่มีความขัดแย้งกันด้วยในมุมของใครครับนักวิชาการฉะนั้นการปลูกฝังความรู้การปลูกฝังตัวบุคคลให้เข้าใจความรู้เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการที่จะเป็นเหตุทำให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงผู้คนได้เข้าใจอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราอยากจะยกครับก็คือเอาเรื่องของการละหมาดเนี่ย
บางคนจะเห็นว่าหลังจากที่เรารุกวะไปแล้วที่เราเรียกว่ายะติดานพอเราเงยจากรุกวะก็จะมีคนอยู่2กลุ่มที่เราอาจจะได้เห็นในเมืองไทยบ้างประปรายก็คือคนกลุ่มหนึ่งพอเวลายะติดานเสร็จก็คือยืนตรงเขาจะเอามือแนบลำตัวกับกลุ่มที่2เวลาเงยจากรุกวะเสร็จก็จะเอามือมากอดอกนะครับเอามือมากอดอกแน่นอนถ้าเรารู้แค่เพียงมุมเดียวของศาสนาสิ่งที่มันจะออกปากจากเราไปก็คือเราจะอย่างน้อยถ้าเรายังไม่ได้อะไรครับไม่ได้เป็นผู้ที่เรียนรู้เราก็จะบอกว่าเขาทำไม่ถูกที่ภาษาบ้านเราเรียกว่าแปลว่าเป็นมุบตะดีอะทำเกินศาสนาไปเราก็จะบอกเขาว่าสิ่งที่ถูกก็คือต้องยืนตรงเอามือเนี้ยแนบลำตัวไม่ใช่กอดอกแต่การที่คุณทำนั้นเป็นอะไรครับเป็นลักษณะของการอุตริกรรมมุบตะเดียถามว่าการเตือนแบบนี้คำพูดแบบนี้ถือว่าดีไหมดีครับให้คนได้เข้าใจศาสนาให้คนได้เข้ามาอยู่ในหลักการแต่ปัญหาก็คือบทสรุปของนักวิชาการที่ให้มุมมองของการวางมือหรือการปล่อยมือในขณะที่เงยจากรุกวะเป็นมัสอะละอิจติฮาดียะหรือว่าเป็นความการวินิจฉัยของนักวิชาการนะครับของนักวิชาการเพราะมันมีทั้งหลักฐานที่บอกว่าทำไมว่าหะดีษท่านนบีบอกว่าอินนันยะไดยะมือทั้งสองนั้นตูดออานี่จะถูกวางบะดะรุกวะอะลัสซอดรีมือทั้งสองมันจะถูกวางเอาไว้นะหรือกอดอกเอาไว้หลังจากที่รุกวะขึ้นมากามาตูดออานิกอบละฮูไอดอนอะลัสซอดรีเพราะอะไรครับเพราะก่อนหน้าที่คุณจะไปรุกวะมือคุณอยู่ที่ไหนคุณกอดอกอยู่ฉะนั้นเวลาเงยแล้วคุณมายืนตรงตอนที่คุณยืนตรงปกติก็คือกอดอกฉะนั้นพอเวลาเงยมาจากรุกวะคุณก็ต้องอยู่ในลักษณะที่กอดอกอยู่ก็คือให้ปฏิบัติตามสิ่งที่คุณทำมาก่อนหน้านั้นลิอันฮาดามุกตะดออัลหะดีษซึ่งหะดีษบทเนี้ยปฏิบัติตามมาใครครับหรือในสายรายงานเนี่ยอิหม่ามบุคอรีรายงานหะดีษบทนี้เอาไว้นะตามสายรายงานของท่านอิหม่ามบุคอรีเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากานันนาสุอยู่ในสายรายงานของหะดีษบุคอรีบอกว่ามนุษย์หรือคนผู้คนในยุคนั้นนะครับที่ถูกสั่งใช้ให้เอามือกอดอกนะครับก็คือเอามือกอดอกมือขวาทับมือซ้ายเนี่ยนะครับอะลาดีรอไอฮิยุสรอฟิสซอลาในว่าในสภาพที่กำลังละหมาดอยู่เนี่ยนะถูกสั่งใช้ให้เอามือกอดไว้ที่อกนี่คือประเด็นที่เราจะเห็นครับว่าการเตือนการบอกบางทีเราต้องรู้ที่มาที่ไปของการบอกการกล่าวด้วยว่าหลักการศาสนาเป็นอย่างไรแล้วเราถึงจะสามารถที่จะคุยกับเขาได้เตือนแบบไม่มีเหตุผลเป็นการเตือนที่บางทีคนที่ถูกเตือนก็จะมีความรู้สึกที่ไม่เข้าใจเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับตัวเองอาจจะมาละหมาดครั้งแรกผมยกตัวอย่างว่าเขาอาจจะมาละหมาดครั้งแรกในชีวิตเลยหรือเขาอาจจะมามัสยิดนี้เป็นมัสยิดแรกถ้าเราเตือนแบบนี้เมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเขาก็จะไม่มามัสยิดนี้เลยนั่นคือประเด็นคือปัญหาของพวกเราฉะนั้นเวลากับคำพูดมันมีความหมายกับการเตือนของเราแต่ละครั้งฉะนั้นก่อนที่เราจะเตือนใครพี่น้องกับลองคิดดูก่อนมีเวลากับเขาในการอธิบายหรือเปล่ามีเหตุผลหรือเปล่าถ้ามีเวลาให้เขาได้นั่งซักถามพี่น้องครับอินชาอัลเลาะห์นั่นแหละเราจะกลายเป็นคนที่เตือนตามกรอบของอัลอิสลามกับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม